วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันอังคารที่5กันยายน2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและดิฉันอัญชลีพยคโสค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอ SMS ที่4689988รวมไปถึงทางคมข่าวแฟนเพจนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นประเด็นทางด้านการเมืองต่างๆที่น่าสนใจค่ะวันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อนอกค่ะที่เห็นบอกว่ามีการไปสัมภาษณ์อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์รวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะคะเปิดใจถึงกรณีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์ธิดานั้นพูดไว้อย่างน่าสนใจนะคะบอกว่าก็ยังคงมีมวลชนที่เข้าใจนะคะถึงเหตุจำเป็นของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะรวมไปถึงทางด้านของคุณณัฐวุฒิไสเกอร์เองก็ยังคงยืนยันเรื่องของคดีการสลายการชุมนุมปี53นั้นบางท่านเองอาจจะบอกว่าท้อแต่คุณณัฐวุฒิบอกว่าเหมือนกับงูกินหางจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะแนวทางความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีสลายการชุมนุมปี2553ของกลุ่มนปช.ค่ะเราจะไปฟังมุมมองเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้กับทางด้านของทนายความโชคชัยอ่างแก้วค่ะถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะประเด็นนี้ถือว่าหลายคนเองก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทนายโชคชัยเนี่ยก็ทำคดีมาตั้งแต่ต้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนั้นค่ะยังมีประเด็นหนึ่งนะคะนั่นคือเป็นประเด็นที่กรณีการเสียชีวิตของน้องชัยภูมิป่าแสเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาต้นปีนะคะหลายคนเองก็สอบถามถึงความคืบหน้าผ่านมา1เดือน2เดือนแล้วก็มีการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะณวันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นการขึ้นศาลนัดแรกเราจะไปพูดคุยกับทนายความที่ทำคดีนี้กันนะคะว่ามีความยากง่ายอย่างไรรวมไปถึงแนวทางในการต่อสู้หรือแม้กระทั่งเรื่องของคำถามกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ได้ถูกเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้หรือไม่ประการใดค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ที่ศาลทหารก็มีการเลื่อนสอบคำให้การนปช.ค่ะกรณีที่เปิดศูนย์ปราบโกงประชามตินะคะไปเป็นช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้านี้ค่ะขณะที่ทางด้านนางธิดาถาวรเศรษฐ์แล้วก็นายแพทย์เวงโตจิราการนะคะก็ถามหาเรื่องของความยุติธรรมด้วยค่ะเห็นบอกว่านอกจากประเด็นการเมืองหนักๆแล้วประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเองก็หนักไม่แพ้กันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างใช่แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของสบน.ก็มีการเปิดเผยค่ะต่อหนี้สาธารณะนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะเกือบ 40,000 ล้านบาทเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะสังคมก็น่าเป็นห่วงมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนักศึกษาค่ะที่มียอดตกงานพุ่งสูงนะคะแล้วก็มีทำให้คนไทยเนี่ยเกิดการป่วยเฉลี่ย8ปีก่อนที่จะมีการเสียชีวิตค่ะก็ถือว่าเป็นสถิติที่เราเองต้องรับรู้นะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเด็ก Gen Y เนี่ยพบว่ามีหนี้สินจากบัตรเครดิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะคะสำหรับเด็กเพิ่งจบใหม่แต่ว่ามีหนี้สินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจากประเด็นดังกล่าวค่ะก็คงจะไปพูดคุยกับดร.โสพลกันเพิ่มเติมถึงปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงที่บอกว่าว่างงานกันเยอะๆแบบนี้เศรษฐกิจจะโตได้อย่างไรนะคะสำหรับประเด็นทางด้านการเมืองนั้นก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอยู่นะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแรกกันก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่าคุณณัฐวุฒิเองก็มีการพ้อและมีการพูดถึง7ปีคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553สภาพเหมือนกับงูกินหางกลับมายืนที่เก่ายืนยันนะคะบอกว่าความยุติธรรมนั้นไม่มีวันที่จะหมดอายุมีการชี้ค่ะถ้ายังไม่มีข้อยุติก็เหมือนสร้างอนุสาวรีย์แห่งความอยุติธรรมเอาไว้ขณะเดียวกันนะคะก็มีสื่อต่างประเทศที่ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะก็เปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยืนยันบอกว่าคนเสื้อแดงนั้นเข้าใจอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะรวมไปถึงทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ปฏิเสธว่าจะมีการจับมือกับพรรคทหารฟอร์มรัฐบาลหรือไม่ค่ะ
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์นิเกอิเอชินรีวิวมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ท่าทีของทั้งสองฝักฝ่ายในการเมืองไทยนะคะที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินางธิดาถาวรเสพประกบคู่กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นางธิดานั้นมีการตอบคำถามกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลบหนีออกจากนอกประเทศว่าเรานั้นเข้าใจเธอแล้วก็เข้าใจรวมไปถึงเข้าใจถึงดร.ทักษิณชินวัตรก็นับเป็นเรื่องที่ดีที่เธอตัดสินใจเช่นนั้นคนเสื้อแดงที่สุดโต่งบางส่วนเองก็อยากจะให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นติดคุกเพื่อให้เธอนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลงแต่เรานั้นไม่อาจหวังให้เธอเป็นองซานซูจีได้ซูจีนั้นถูกกักขังบริเวณภายในบ้านพักแต่ยิ่งลักษณ์จะต้องติดคุกนอกจากนี้ยังมีคำถามต่อนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งอีกหรือไม่ที่ปรึกษานปช.ก็ตอบว่านางสาวยิ่งลักษณ์รวมไปถึงดร.ทักษิณก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของคนเสื้อแดงแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าประชาธิปไตยหรือว่าประชานิยมมันเป็นอันตรายพยายามที่จะมีการทำลายทั้งดร.ทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็นโยบายของทั้งสองท่านโดยเรียกว่าประชานิยมแต่เมื่อพวกเขาได้อำนาจพวกเขาก็ทำอย่างเดียวกันนั่นคือมีการแจกเงินอุดหนุนให้กับคนจนแล้วก็เกษตรกรเช่นเดียวกันนางธิดายืนยันนะคะบอกว่านปช.จะรอคอยโอกาสที่จะเป็นการต่อต้านเผด็จการไม่รู้ว่าจะอีกเมื่อไหร่เราต้องการผู้ที่จะสนับสนุนทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพอยากให้คนชนชั้นกลางแล้วก็นักวิชาการเข้าร่วมกับพวกเราเพิ่มขึ้นเสียงของคนชนชั้นกลางนั้นดังกว่าของมวลชนเข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญแต่นั่นยังไม่เพียงพอส่วนทางด้านของนายพิสิทธิ์ตอบคำถามสื่อมวลชนญี่ปุ่นนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารหรือไม่นายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่ามีความพยายามก่อตั้งพรรคที่เชื่อมโยงกับทหารเราก็ให้ความสำคัญกับนโยบายบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องทำตามนโยบายถ้าพรรคที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องพิสูจน์ในเรื่องการเพิ่มอำนาจของประชาชนขณะที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำนปช.กล่าวถึงนักวิชาการหลายคนที่มีการแนะนำแนวทางการต่อสู้คดีการสลายการชุมนุมนปช.ปี53บอกว่าขอบคุณผู้รู้ทุกท่านที่แสดงความเห็นเรื่องแนวทางการต่อสู้คดีสลายการชุมนุมตนจะมีการนัดหมายกับทีมงานฝ่ายกฎหมายของนปช.ทนายความของผู้เสียหายทีมทนายความคดีของคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการที่มีการติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นโดยเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือรูปแบบการดำเนินการต่างๆให้สอดรับกันทั้งนี้ทุกฝ่ายเองก็เห็นตรงกันอยู่แล้วก็คือเรื่องนี้จะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหากความยุติธรรมยังไม่ปรากฏก็ต้องติดตามทวงถามจนถึงที่สุดเบื้องต้นเห็นด้วยกับข้อร้องหรือว่าการร้องขอให้ปปช.นั้นมีการไต่สวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหากเห็นว่าปปช.ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริตก็ต้องดำเนินคดีให้เป็นจำเลยตามกันไปประสบการณ์ตรงนั้นมีการบอกว่าการตามหาความยุติธรรมในคดีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านมา7ปีมีสภาพเหมือนงูกินหางกลับมายืนที่เก่าก็คือเริ่มต้นที่ DSI ไปต่อที่อัยการส่งฟ้องไปยังศาลแล้วมีคำพิพากษาให้มาที่ปปช.ซึ่งปปช.ก็บอกเลยให้กลับไปที่ DSI เพื่อหาคนฆ่าประชาชนผมเคารพคำวินิจฉัยของศาลทั้งที่ความเจ็บปวดแบบนี้แค่คิดก็แทบรับไม่ไหวแต่เราก็ต้องอดทนแล้วก็เดินหน้าผมเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมไม่มีวันหมดอายุและยิ่งนานเรื่องนี้ยิ่งเป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศถ้ายังไม่มีข้อยุติก็เหมือนสร้างอนุสาวรีย์แห่งความอยุติธรรมเอาไว้นายณัฐวุฒิกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าส่วนการรวบรวมรายชื่อของประชาชนให้มีการพูดง่ายๆว่ามีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระการทำหน้าที่ของปปช.นั้นคงต้องรอให้ปปช.นั้นมีมติก่อนว่าจะพิจารณาคำร้องใหม่หรือไม่อย่างไรหรือหากล่าช้าก็คือว่าเข้าข่ายเชื่อว่านะคะคนจำนวนมากก็พร้อมที่จะมีการเข้าชื่อเพราะขณะนี้ไม่ใช่แค่คนเสื้อแดงที่มีการติดต่อมามากเพราะหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าคนตายเป็นร้อยจะปล่อยให้คนผิดลอยนวลไปได้อย่างไรค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติเองที่ยังคงให้ความสนใจโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นของสังคมไทยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณณัฐวุฒินั้นพูดไว้อย่างน่าสนใจนี่คือการเข้าชื่อกันเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นนั้น 20,000 รายชื่อแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะมีมวลชนนี่แหละที่มองเห็นถึงความอยุติธรรมน่าจะมีการรวบรวมรายชื่อได้ไม่ต่ำกว่า1 ล้านรายชื่อนะคะนอกจากนั้นค่ะอาจารย์
ธิดาเองก็เคยเปิดเผยถึงแนวทางหลังจากนี้เห็นบอกว่าคงจะต้องกลับไปที่ปปช.เพราะปปช.บอกว่าจะต้องมีหลักฐานใหม่คือของเก่าเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่ารายละเอียดของปปช.เป็นอย่างไรเห็นบอกว่าทางทีมทนายเนี่ยรวมไปถึงทางนปช.เองก็คงจะต้องกลับไปที่ปปช.เพื่อดูหลักฐานเก่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอย่างไรกันบ้างแล้วก็เพื่อที่จะมีหลักฐานใหม่เนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะรวมทุกคดีเข้าด้วยกันเพราะแต่ละคดีนั้นผู้เสียชีวิตเองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเองก็ควรที่จะต้องแยกเป็นแต่ละคดีที่เกิดขึ้นยืนยันว่ายังมีหนทางแล้วก็แนวทางในการต่อสู้หลังจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่หลายคนเองก็อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น7ปีมาแล้วใช่ค่ะก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะยังไม่รู้ถึงคนที่จะมารับผิดในเรื่องของคดีดังกล่าวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับแนวทางนะคะการต่อสู้กับคดีนี้หลังจากที่ศาลยุติธรรมค่ะมีการชี้ว่าคดีการสลายเสื้อแดงเมื่อปี2553เป็นอำนาจของศาลฎีกานักการเมืองซึ่งต้องให้ปปช.เป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องฟ้องเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงแนวทางการต่อสู้คดีกับทางด้านของทนายความโชคชัยอ่างแก้วไปฟังกันเลยค่ะปปช.ไม่ชี้มูลเนี่ยครับทางผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นให้ตั้งกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาได้ครับนะครับอันนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2550นะครับส่วนปัญหาว่ารัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญปีรับหลังจากการที่ดำเนินใช่ไหมครับครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีรัฐธรรมนูญ60บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหานี้ที่อาจารย์สมรักได้ให้ความเห็นไว้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าเราจะใช้ช่องทางนั้นนะฮะก็ถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมเห็นว่าอย่างนั้นแต่ผมเองเนี่ยก็เกรงว่าจะมีการยกรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมาบอกว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ60ไม่มีบัญญัติไว้นะเพราะว่าถ้าหากเรายื่นเรื่องในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560อันนี้ก็เป็นเงื่อนแง่ของข้อกฎหมายนะครับและหลังจากที่ปปช.มีมติไม่ชี้มูลไปเนี่ยผมได้มีหนังสือไปถึงกรรมการปปช.นะครับโดยมีหนังสือไปถึงท่านประธานปปช.เนี่ยเพื่อขอนะรายละเอียดจากสำนวนการไต่สวนนะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะตอบมาว่าไม่สามารถให้ได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมยังคาใจอยู่เหมือนกันนะครับและอย่างคือเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วในคดีนี้เนี่ยนะครับโดยศาลฎีกาเห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจการไต่สวนของปปช.เนี่ยครับในข้อหาหรือการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพปฏิบัติหน้าที่ของนายกเนี่ยปปช.ต้องไต่สวนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปที่ปปช.อีกครั้งหนึ่งเพื่อก็อยากจะทราบว่าสำนวนการไต่สวนที่ท่านไต่สวนไปนั้นก็คือโดยคณะกรรมการปปช.ชุดเดิมเนี่ยมีการไต่สวนพยานหลักฐานอะไรไปบ้างนะครับครับถ้าเราเห็นสำนวนการไต่สวนเนี่ยเราก็คงจะทราบแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าสำนวนการไต่สวนนั้นมีพยานหลักฐานอะไรที่ใช้ประกอบในการพิจารณาในการลงมติไม่ชี้มูลบ้างครับตรงนั้นทางทนายคือต้องการอยากให้ปปช.ที่ไต่สวนมากกว่าเรื่องราวของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าอยากให้ไปดูเรื่องของกฎหมายอาญาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าข้อหาที่ปปช.ทำการไต่สวนนั้นเป็นข้อหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับครับส่วนข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะข้อหาที่ฟ้องนะฮะที่ศาลบอกว่าอยู่ในอำนาจการไต่สวนปปช.เนี่ยก็คือข้อหาการฆ่าคนตายด้วยดังนั้นเท่ากับว่าปปช.จะต้องไต่สวนในข้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะข้อหาเรื่องการบัตรหน้าที่โดยไม่ชอบเท่านั้นนะครับการจะกลับไปปปช.เที่ยวนี้ก็คือจะต้องมีแจ้งตัวปปช.ว่าข้อหาที่เกี่ยวข้องบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกระดับนะปปช.ต้องไต่สวนโดยละเอียดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะ
เกี่ยวกับการตายและการบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในปี53ครับผมในเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่เริ่มต้น10เมษายนจนถึง19พฤษภาแต่เหตุการณ์ต่างๆการตายที่เกิดขึ้นกับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับมีตั้งแต่วันที่10เมษายนและต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงวันที่19พฤษภาดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการตายเนี่ยเกิดขึ้นต่างเวลาต่างสถานที่ผมเห็นว่าเป็นการต่างคำต่างวาระผู้เสียหายก็มีเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะผู้ตายนะผู้ที่รับบาดเจ็บผู้ที่ถูกกระสุนพิการก็มีอีกหลายคนดังนั้นเนี่ยปปช.ก็ต้องไต่สวนทั้งหมดนะครับผมต้องไต่สวนทั้งหมดแต่เรื่องเนี่ยก็คือมันเหมือนกับถ้าบางคนอาจจะมองว่าเป็นกรรมเดียวกันแต่ผมเห็นว่าไม่ใช่กรรมเดียวกันหรอกครับมันเป็นเรื่องต่างกรรมต่างเวลาทั้งนั้นฉะนั้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงให้ชัดเจนทั้งหมดนะครับทั้งหมดเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าทางปปช.หรืออัยการอาจจะไม่มีการสั่งฟ้องเพราะอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการฟ้องซ้ำนะในอนาคตศาลฎีกายังไม่ได้มีการวินิจฉัยนะครับถึงการกระทำของคุณสุเทพของคุณพิสิทธิ์เลยนะครับครับว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเพียงแต่บอกว่าฟ้องผิดศาลเท่านั้นกฎหมายบอกลักษณะนี้คือไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความผิดเลยฉะนั้นไอ้ความซ้ำเนี่ยไม่ซ้ำอยู่แล้วครับส่วนข้อหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่มิชอบที่ปปช.ไม่ชี้มูลเนี่ยมันเป็นอยู่ในชั้นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอยู่ชั้นสอบสวนนะครับยังไม่มีการพิพากษาตัดสินฉะนั้นไม่ซ้ำยังไงก็ไม่ซ้ำนะเพียงแต่ว่าปปช.ถ้าจะให้ความเป็นธรรมปปช.ต้องนำมาพิจารณาดูรายละเอียดทั้งหมดนะอันไหนที่เป็นผิดก็ต้องชี้นะครับลงไปโดยเฉพาะข้อหาเรื่องการฆ่าคนตายนะครับครับคนที่กระทำการฆ่าก็ต้องชี้ลงไปว่าใครบ้างคนที่ร่วมวางแผนสั่งการก็ต้องชี้นะว่าคุณเห็นแล้วว่ามันจะเกิดการตายแล้วคุณไม่หยุดปฏิบัติการมันก็ต้องชี้เหมือนกันนะผมพยายามพูดอยู่หลายครั้งในเรื่องของการที่ปปช.ไปชี้มูลในคดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2551ครับนั้นปปช.ก็ชี้ว่าเป็นการบัดหน้าที่โดยไม่ชอบนะเพียงแค่ใช้แก๊สน้ำตาและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแค่เพียงแค่2คนเท่านั้นปปช.ยังชี้มูลได้เลยนะครับแล้วแม้อัยการจะสั่งไม่ฟ้องนะเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของสำนวนอะไรต่างเนี่ยปปช.ก็ยังต้องนำเรื่องมาฟ้องเองด้วยซ้ำนะดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบถ้าเราพิจารณาสองเรื่องด้วยการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอย่างไรเสียเรื่องของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนในเหตุการณ์ปี53เนี่ยนะครับในเมษาถึงพฤษภา53ปปช.ต้องชี้จะชี้ใครบ้างอย่างไรก็ต้องดูเนื้อหาสาระในแต่ละเหตุการณ์ไปนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่คุณสุเทพคุณวิสิตเนี่ยเป็นผู้ออกคำสั่งนะครับผมก็อยากจะดูเหตุผลเหมือนกันว่าไอ้ที่ไม่ชี้เนี่ยที่ฟังจากข่าวเห็นว่าเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะมันชอบด้วยกฎหมายตรงไหนอย่างไรต้องมาดูอีกทีทำไมไม่ให้ญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้กล่าวหาเนี่ยเข้าไปให้ถ้อยคำบ้างครับจะได้ชี้ว่าอันไหนตรงไหนที่มันเขาไม่ชอบเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเกิดการตายคุณก็รู้อยู่แล้วคุณอยู่ในวอลลุ่มคุณก็เห็นอยู่แล้วทำไมคุณไม่แก้ไขนะในเรื่องวิธีการปฏิบัตินะผมจะไม่พูดถึงแค่คำสั่งเท่านั้นนะครับมันรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติและการสั่งการมาด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับข้างล่างเนี่ยนะที่คุณให้เอาอาวุธและกระสุนจริงออกไปนั้นนะแล้วคุณควบคุมการปฏิบัติอย่างไรจนเป็นทำให้เขาปืนเอากระสุนไปฆ่าคนได้ไปยิงคนได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องเป็นข้อเท็จจริงส่วนสำคัญเลยนะที่ปปช.ต้องนำมาพิจารณาเรื่อง
นี่แหละค่ะก็เป็นแนวทางการต่อสู้แล้วก็การรื้อฟื้นของคดีสลายคนเสื้อแดงปี2553นะคะเพราะว่าในเหตุการณ์ก็พบว่ามีทั้งคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งแน่นอนนะคะทางด้านของทนายความก็บอกไปเมื่อสักครู่ว่าอยากจะให้ปปช.เนี่ยมีการชี้มูลเพราะว่าแต่ละคนก็แต่ละเหตุการณ์เนื้อหารายละเอียดต่างๆก็แตกต่างกันออกไปนี่แหละค่ะก็เป็นความสูญเสียที่ยังคงไม่จบสิ้นถ้ายังไม่มีคนที่ออกมารับโทษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วแน่นอนอาจจะต้องเกิดการสูญเสียในขณะที่คนสั่งการคนที่คุมเหตุการณ์ณขณะนั้นน่าจะมีการห้ามปรามมากกว่านี้หรือไม่ค่ะแล้วก็หลายคนเองก็พอยิ่งได้ฟังทนายโชคชัยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าคนตายพูดไม่ได้คนเป็นนี่แหละจึงต้องพูดแทนคนตายกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะอย่างตัวนักข่าวเองที่ตอนนั้นเราก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยเราเห็นถึงความโหดร้ายถึงแม้ว่าประชาชนเนี่ยมือเปล่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มาชุมนุมเคลื่อนไหวนะคะด้วยมือเปล่าด้วยความบริสุทธิ์เรื่องการเมืองแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมีกรณีการเสียชีวิตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะก็แน่นอนว่าคนเป็นก็ต้องพูดแทนคนตายแล้วก็คงจะต้องมีการทวงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นหลายข้อความค่ะทาง Facebook Live นะคะบางท่านเองขออนุญาตหยิบมาสักท่านหนึ่งละกันอย่างท่านนี้คุณพัชรินเองนะคะก็พอเห็นเรานำเสนอประเด็นนี้ก็บอกว่าเสียใจกับคนเสื้อแดงจริงๆนะคะหลายคนเองก็ยังคงบอกว่าอยากจะรอความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเพราะรอแล้วรออีกนะคะความยุติธรรมยังไม่ได้มาถึงขณะเดียวกันนั้นเราก็เข้าใจนะคะถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นทนายความอย่างคุณโชคชัยเองก็ทำงานเนี่ยด้วยความที่อาจจะยากลำบากในช่วงเวลานี้แล้วก็บอกเลยนะคะว่ามีความหนักใจหลายประเด็นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลท่านก็เป็นอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการปปช.เองแล้วก็อดีตผู้พิพากษาเนี่ยจริงๆแล้วท่านแนะไว้หลายแนวทางน่าสนใจนะคะเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยศาลฎีกาท่านก็มีการแนะไว้รวมไปถึงณเวลาที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสียชีวิตใช้รัฐธรรมนูญปี50นะคะในการรับฟ้องอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้มาตรา275ประกอบกับมาตรา276ของรัฐธรรมนูญปี50รวมไปถึงญาติเองก็สามารถที่จะแยกฟ้องเป็นคดีแต่ละคดีเพราะว่าเป็นเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นแนวทางไม่ได้มืดมนไปสักทุกทางนะคะหลังจากนี้คงจะต้องติดตามกันนอกจากนั้นค่ะไปดูปรากฏการณ์ของหนังสือพิมพ์กันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีการเขียนถึงคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อย่างไรกันบ้างนะคะเห็นบอกว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะมีการนำตัวคนบงการสั่งฆ่าประชาชนนั้นมาลงโทษให้ได้ยังคงมีหนทางที่สามารถดำเนินการได้กับคำถามจากความตายที่ยังคงมีอยู่ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาไปติดตามจากคอลัมน์หมึกต่างสีค่ะหมึกต่างสีวันนี้มาติดตามคอลัมน์บทนำในหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องยังมีหนทางมติชนระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยที่1และนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีผอ.สอช.จำเลยที่2ในข้อหาฐานเป็นผู้ก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดข้อหาฆ่าคนจากการสลายการชุมนุมปี2553ด้วยเหตุผลว่าเป็นคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในตำแหน่งหน้าที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาแต่อยู่ในเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมกันนี้คำพิพากษาชี้ว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจรับฟ้องคดีความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทได้หากบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจของศาลดังกล่าวโดยระบุข้อกฎหมายประกอบหลายฉบับในเรื่องนี้นางสาวสมรักษ์จัดกระบวนพลอดีตกรรมการปปช.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ระบุว่าจากคำพิพากษาดังกล่าวศาลฎีกาได้แสดงเหตุผลให้ผู้เสียหายในคดีดำเนินการใหม่ให้ถูกศาลเท่านั้นไม่ได้ปิดทางฟ้องคดีแต่อย่างใดมาตรา24พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2542ให้ศาลฎีกานักการเมืองรับพิจารณาคดีความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทได้
หากบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจของศาลจึงสามารถรับคดีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพถูกฟ้องฐานเป็นผู้ก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดข้อหาฆ่าคนไว้พิจารณาได้นอกเหนือจากความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ส่วนการยื่นฟ้องใหม่อาจไม่ต้องร้องปปช.ซึ่งเคยให้เรื่องนี้ตกไปผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระได้เลยตามมาตรา275รัฐธรรมนูญ2550ที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุจากนั้นที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอาจส่งให้ปปช.ไต่สวนหรือตั้งผู้ไต่สวนอิสระดำเนินการก็ได้หากเห็นว่ามีความผิดจึงส่งต่ออัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองต่อไปส่วนความผิดที่เข้าข่ายถอดถอนก็สามารถดำเนินการไปได้ตามรัฐธรรมนูญ2550ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายห่วงใยว่าหากศาลอาญาไม่รับฟ้องคดีนี้จะทำให้คดีฆ่าประชาชน99ศพถึงทางตันไม่สามารถเข้าสู่ศาลใดได้ซึ่งกระทบถึงระบบยุติธรรมของประเทศแต่เมื่อศาลฎีกาได้ระบุถึงแนวทางดังกล่าวก็น่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาและประโยชน์แก่ความยุติธรรมเองที่จะมีการทำความกระจ่างด้วยกระบวนการศาลว่าใครถูกใครผิดหลังจากเวลาล่วงเลยไปมากนับจากเหตุเมื่อปี2553ขณะที่คอลัมน์เหี่ยวถลาลมเขียนถึงคำถามจากความตายด้วยระบุว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ได้สร้างประวัติศาสตร์อันเป็นที่สุดของการสลายการชุมนุมเอาไว้การสลายการชุมนุมเมษาถึง19พฤษภาคม2553เป็นการใช้กำลังทหารมากที่สุดถึง 47,202 นายมีการเบิกกระสุนปืนจริงออกไปมากที่สุดถึง 670,000 นัดมีการใช้กระสุนปืนจริงมากที่สุดถึง 198,823 นัดและในจำนวนนั้นมีการใช้กระสุนปืนสำหรับสไนเปอร์ซุ่มยิงมากถึง 2,520 นัดจึงเป็นการสลายม็อบที่มีคนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์อัยการสูงสุดจึงมีความเห็นสั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพต่อศาลอาญาด้วยเหตุแห่งการชันสูตรพลิกศพแต่เมื่อวันที่28สิงหาคม2557ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ใช่เป็นการกระทำทางอาญาที่กระทำโดยส่วนตัวจึงเป็นอำนาจของปปช.ที่จะไต่สวนและถ้าชี้มูลความผิดก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง17กุมภาพันธ์2559ศาลอุทธรณ์ยืนตามและวันที่31สิงหาคม2560ศาลฎีกาก็พิพากษายืนตามแน่ละว่าต้องย้อนกลับไปที่ปปช.แต่ในด้านหัวใจของผู้สูญเสียนั้นสุดจะบรรยายจะทำอย่างไรดีจะหันหน้าไปหาใครในเมื่อ2ปีก่อนนี้ปปช.ฟันธงจบสิ้นไปแล้วว่าอภิสิทธิ์สุเทพอนุพงศ์ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่หลายคอลัมน์เองก็มีการติดตามกรณีการสลายการชุมนุมปรากฏว่ามีฉายาหนึ่งนะคะที่มีการเกิดขึ้นนั่นคือฆาตกรมือเปื้อนเลือดโดยสื่อช่องหนึ่งนั้นมีการสอบถามกับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะแล้วก็สอบถามถึงกรณีวาทกรรมหรือว่าฉายาที่มีการพูดกันเหลือเกินว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดประเด็นนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะมีการตอบคำถามด้วยบอกว่าวาทกรรมคำว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดนั้นก็ได้แต่ทำใจนอกจากจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ความจริงของโลกเมื่อต้องมาทำงานแบบนี้อันนี้เป็นคำตอบของคุณอภิสิทธิ์นะคะเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยถ้าเกิดลองเข้าไปเซิร์ชในโลกออนไลน์เนี่ยพิมพ์คำว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดเนี่ยจะเยอะเลยนะข้อความนี้ขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีสื่อนะคะก็ไปสอบถามกรณีนี้บอกว่าฉายาที่คุณอภิสิทธิ์ได้รับเนี่ยคือฆาตกรมือเปื้อนเลือดรู้สึกอย่างไรบ้างคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าก็ได้แต่ทำใจได้แต่ทำใจก็เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กับการทำงานที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นคือเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ okay.
ค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวจากทางด้านนปช.กันบ้างค่ะที่วันนี้ได้มีการไปที่ศาลนะคะศาลทหารเลื่อนสอบคำให้การนปช.ค่ะกรณีที่มีการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติไปเป็นวันที่7มีนาคมเดือนช่วงปีหน้านะคะขณะที่ทางด้านนางธิดาถาวรเศษค่ะแล้วก็นายแพทย์เวงโตจิราการถามหามาตรฐานความยุติธรรมศาลทหารนัดสอบคำให้การ19แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.คดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่7/2557ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปจากกรณีที่ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ปราบโกงประชามติที่ Imperial World ลาดพร้าวในวันที่5มิถุนายน2559ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศาลทหารกรุงเทพเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากซึ่งทางด้านแกนนำนปช.ที่เดินทางมาตามนัดประกอบด้วยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.นายณัฐวุฒิใสเกลือเลขาธิการนปช.นางธิดาถาวรเศษจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะนายแพทย์เวงโตจิราการนายสรันวุฒิสรันเกตนายยงยุติยภัยรัตน์นายก่อแก้วพิกุลทองนายวีรการมุสิกพงศ์นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์นายสมหวังอัศราศีนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นายเกริกมนตรีรุธโสดธิรพัฒน์นายอารีไกรนรานายสมชายใจมุ่งนายพรศักดิ์ศรีละมุนและนายยศวริศชูกล่อมยกเว้นนายศักรพีพรมชาติที่มีอาการป่วยศาลทหารจึงมีคำสั่งให้เลื่อนสอบคำให้การออกไปในวันที่7มีนาคม2561นางธิดาถาวรเศษที่ปรึกษานปช.ได้มีการยืนยันด้วยนะคะว่าการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเป็นความปรารถนาดีเพื่อให้การออกเสียงประชามติมีความโปร่งใสและได้รับการยอมรับซึ่งกระบวนการที่ทำไม่ต่างจากกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองและเป็นเพียงการแถลงข่าวอย่างเปิดเผยถึงกระบวนการทำงานของกลุ่มไม่ได้มีการยุแย่หรือให้มีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปช.ได้มีการตั้งคำถามถึงกรณีกลุ่มพันธมิตรที่มีการประชุมหลายสิบคนเช่นกันว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่พร้อมยืนยันว่าการเปิดศูนย์ปราบโกงของนปช.ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองแต่เป็นการเชิญชวนคนมาร่วมกันตรวจสอบและออกเสียงประชามติดังนั้นจึงขอถามกลับไปยังคสช.ว่ามีมาตรฐานด้านความยุติธรรมหรือไม่เพราะหากรัฐบาลไม่มีมาตรฐานแล้วการเดินหน้าปรองดองประกาศสัญญาประชาคมจะทำให้เกิดความปรองดองได้จริงหรือไม่นายแพทย์เวงยังกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรในวันที่7ตุลาคม2551ที่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและแก๊สน้ำตาซึ่งเทียบกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงพฤษภา2553ที่มีการใช้กำลังทหาร3เหล่าทัพและกระสุนจริง 200,000 กว่านัดว่าเป็นการกระทำ2มาตรฐานหรือไม่เพราะมิฉะนั้นแล้วประเทศนี้จะหาความยุติธรรมไม่ได้การสมานฉันท์ปรองดองก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะบริเวณศาลทหารค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็จะเห็นได้ภาพบรรยากาศค่ะก็มีมวลชนนะคะเดินทางไปให้กำลังใจกับเหล่าแกนนำนปช.ทั้ง19คนนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณจตุพรก็มาอีกในรูปแบบหนึ่งก็มีการเบิกตัวมาที่ศาลทหารวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขาดหนึ่งปากสำคัญเพราะว่าป่วยเลยมีการเลื่อนไปในช่วงปีหน้ามีนาคม2561นะคะค่ะคดีนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อนะคะถ้าเกิดพูดถึงปรากฏการณ์การทำประชามติที่การแสดงความคิดเห็นเนี่ยน้อยเหลือเกินนะคะในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะเอานอกจากนั้นค่ะยังคงมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนนั้นมีการตามกันเหลือเกินนะคะว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องชัยภูมิป่าแสนั้นความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการนัดสืบพยานนะคะซึ่งเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ทหารวิสามัญฆาตกรรมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะก็บอกว่าเป็นนัดแรกแล้วก็เนื่องจากครอบครัวนั้นติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วยจากประเด็นดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสุมิตรชัยหัตถสารท่านนี้เป็นทนายความศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบคดีดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามนะคะเพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สังคมนั้นให้ความสนใจกรณีการเสียชีวิตของน้องชัยภูมิป่าแสนะคะความคืบหน้าล่าสุดของคดีดังกล่าวนั้นตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนละคะแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
ขั้นตอนก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางท่านอัยการยื่นคำร้องนะครับเพื่อให้ศาลไต่สวนเรื่องการชันสูตรพิสูจน์นะครับหรือการตายของน้องชัยภูมินะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วส่งสำนวนให้อัยการอัยการก็ยื่นนะครับเมื่อวานนี้ศาลนัดไต่สวนเป็นนัดแรกครับค่ะการไต่สวนพยานที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะมีการยื่นเรื่องของบัญชีพยานเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะเมื่อวานท่านอัยการก็ยื่นบัญชีพยานเข้ามาในสำนวนนะครับก็คือก็อ้างพยานที่ทางพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางเราเองก็ยื่นบัญชีพยานไปเพื่อว่าเราจะขอเพิ่มเติมพยานในส่วนที่เราอยากจะนำมาไต่สวนในศาลนะครับเมื่อวานแล้วก็ทางท่านอัยการเนี่ยนำพยานมาด้วยเมื่อวานเนี่ย3ปากนะครับ3คนที่เป็นเจ้าที่ทหารในวันเกิดเหตุนะครับท่านแล้วก็ศาลก็เลยให้มีการไต่สวนเลยเพราะเนื่องจากพยานมาไกลมาจากหลายที่นะครับค่ะก็มีเมื่อวานนี้มีการสืบพยานจำนวน3ปากนะคะเห็นบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีการส่วนเรื่องของนัดไต่สวนพยานผู้ร้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีอีกจำนวน4ปากใช่ไหมคะถ้าในการแถลงว่าอย่างนั้นนะคะว่ามีอัยการมีพยานที่ติดใจจะสืบอีกประมาณ5ปากนะครับ5ปากก็คือจะติดใจสืบอีก5ปากที่แถลงศาลนะแต่ส่วนของผู้ร้องเนี่ยเราก็บอกเราติดใจสืบอีก10ปากนะครับค่ะนอกจากนั้นแล้วประเด็นใหญ่เลยที่สังคมเองอยากจะสอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องของพยานหลักฐานที่ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะคะนั่นคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณด่านลินหลวงเนี่ยภาพที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นค่ะก็พยานสามปากที่เบิกความไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีท่านอัยการยังไม่นำเสนอเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอดูว่าตอนที่สืบพนักงานสอบสวนเนี่ยจะมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดมานำเสนอไหมในนัดหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อแต่ว่าทางเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราก็น่าเราจะขอให้ศาลออกหมายเรียกนะครับมาหลักฐานที่เข้ามาในคดีด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าทางอัยการนำเสนอต่อศาลได้เนี่ยเราก็คงไม่ต้องออกหมายแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าในบัญชีพยานก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมผู้ร้องเองกำลังคุยกันอยู่ว่าเราอาจจะขอให้ศาลออกหมายเรียกมาครับค่ะทนายคะตรงจุดบริเวณที่เกิดเหตุจุดนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่กี่ตัวคะเมื่อวานที่เขาสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่ามีอย่างน้อย6ตัวนะครับแต่ว่าอาจจะทำงานไม่ได้ทั้ง6ตัวมีบางตัวที่ทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งตรงไหนนะที่ว่ากล้องทำงานไม่ได้แต่อย่างน้อยมีกล้องที่ทำงานอยู่ในประมาณ 2-3 ตัวที่ในวันเกิดเหตุนะครับค่ะก็หลายคนเองก็สอบถามนะคะเห็นบอกว่าความคืบหน้าประเด็นนั้นตอนที่เกิดเหตุเองเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีการนำส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่กล้าเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเกรงว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเห็นบอกว่าน่าจะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญหลายคนมองว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเปิดเผยให้กับหลายๆคนได้รับรู้ด้วยแต่ทำไมยังดูเหมือนกับว่าล่าช้าอยู่คะอันนี้ผมคิดว่าต้องรอดูว่าพนักงานสอบสวนที่จะมาเบิกความกับศาลเนี่ยจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอฟังพนักงานสอบสวนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราเมื่อวานเราสืบพยานเจ้าที่ทหารผมก็พยายามถามอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ทราบรายละเอียดแล้วหลังจากที่เขาเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ถูกย้ายออกจากพื้นที่ไปอยู่ในที่ต่างๆเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดนะดังนั้นเจ้าที่ทหารเมื่อวานที่เบิกความเนี่ยก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนเรื่องจากภาพได้แต่ผมคิดว่าพนักงานสอบสวนที่จะมาเบิกความในครั้งต่อไปเนี่ยต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับต่อศาลครับค่ะเพราะว่าหลายคนเองก็รอคำตอบเหมือนกันนะคะอยากจะทราบถึงความคืบหน้าตรงนี้เองทางทีมทนายได้มีการตั้งรับอย่างไรไหมคะกรณีเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดมาปรากฏว่าไม่ได้มีหรือว่าภาพเสียหายที่เกิดขึ้นเรามีการตั้งรับอย่างไรไว้บ้างไหมคะก็จะคุยกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้ชัดเจนว่าความไม่ชัดเจนกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะมีในสำนวนเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาจจะไม่ได้นำเข้ามาในสำนวนแต่ว่าต้องรอฟังทางท่านอัยการอีกทีว่าเวลาเอาพนักงานสอบสวนมาสืบจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมไว้แล้วว่าเรายื่นบัญชีพยานไปเนี่ยเราอ้างอยู่แล้วว่าเราอ้างภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยในบัญชีพยานที่เราเสนอไปนะครับซึ่งเราก็ต้องมาประชุมทีมอีกทีว่าจะใช้วิธีการให้ศาลออกหมายเรียกหรือไม่นะครับหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นเช่นทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอหลักฐานที่มาอะไรเงี้ยครับต้องมาออกแบบไปอีกทีนึงครับค่ะ
ทนายคะภาพถ้าสมมุติว่า เกิดได้นะคะตรงนี้เองมันจะเป็นจุดที่ได้เห็นในที่เกิดเหตุเนี่ยชัดเจนเลยหรือเปล่าคะ2-3ตัวที่สามารถใช้งานได้อะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยปรากฏในสื่อมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเท่าที่เราไปดูในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีกล้องที่อยู่รอบๆบริเวณจุดเกิดเหตุหลายตัวค่ะนะครับซึ่งอย่างน้อยอ่ะมันต้องเห็นตั้งแต่รถเข้ามาที่ด่านนะครับแล้วเข้ามาจอดตรงนี้นะครับหรือขนาดของการที่น้องเขาวิ่งออกไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยมันต้องมีภาพบางส่วนที่เป็นภาพเหตุการณ์มันอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่ามันน่าจะนำมาประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้ครับดูจากที่ทนายพูดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงภาพเหตุการณ์โดยทั่วไปจากกล้องวงจรปิดนะคะเราเองก็จะเห็นในการเผยแพร่จากตามสื่อต่างๆก็ดูว่าไม่น่าจะยุ่งยากแต่ดูเหมือนว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหลือเกินมีความกังวลอย่างไรบ้างไหมคะสำหรับการทำคดีนี้ค่ะก็อย่างที่ผมบอกครับว่าหลักฐานสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาพจากกล้องเนี่ยมันยังคลุมเครืออยู่นะครับว่ามันจะถูกนำเสนอต่อศาลหรือไม่นะแต่ว่าเราก็ยังมีความพยายามแล้วยังมีความหวังอยู่ว่าน่าจะได้ภาพมาบางส่วนที่จะได้มาดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจะได้คลี่คลายข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจด้วยนะครับค่ะทางทนายเองได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชัยภูมิป่าแสงเมื่อวานนี้ท่านมีการเปิดเผยหรือว่ามีความหนักใจหรือว่าต้องการหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องยังไงเพิ่มเติมไหมคะเขาก็ยังใจสู้อยู่ฮะยังยืนยันที่จะติดตามคดีนี้ต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความร่วมมือกับทนายในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทางพ่อแม่ของชัยภูมิทางแม่ของชัยภูมิเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่าลูกเขาไม่ได้ขายยาเสพติดนะครับค่ะเพราะว่าหลายคนเองดูเรื่องของตัวของน้องชัยภูมิเองได้รู้สึกว่าน้องเองก็เป็นนักกิจกรรมแล้วก็มีความประพฤติดีมาเสมอเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวนั้นยืนยันมารวมไปถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยตรงนี้เองทางทนายเนี่ยจะเอาข้อมูลพื้นฐานของน้องชัยภูมิเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของคดีด้วยไหมคะเข้าครับเพราะว่าเราอ้างคุณครูที่โรงเรียนมาเป็นพยานด้วยนะครับที่จะบอกถึงความประพฤติของน้องเขาแล้วก็ประวัติการศึกษาเขาทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะนำเสนอต่อศาลแน่ๆนะครับในส่วนของเราครับค่ะหลายคนก็มีคำถามเกิดขึ้นนะคะทนายความบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชัยภูมิในครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยโดยรูปแบบแล้วเขายืนยันว่าส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุทนายว่ายังไงบ้างคะก็จากข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าตกลงว่าน้องชัยภูมิมีระเบิดหรือไม่ขณะเกิดเหตุค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลจะวินิจฉัยยังไงเพราะว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงที่นำสืบไปเลยมันก็มีหลายประเด็นที่ศาลต้องไปใช้ชั่งน้ำหนักและใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นเรื่องระเบิดเนี่ยมันมีหลายจุดที่ก็ยังเป็นข้อสงสัยซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับเพราะว่าอาจจะก้าวล่วงดุลพินิจของศาลนะครับว่าผมคิดว่าประเด็นเรื่องระเบิดเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องนึงที่จะชี้ว่าตกลงแล้วว่าการกระทำของเจ้าที่ในเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับเพราะว่าข้อจริงจากการนำสืบเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายจุดที่ศาลน่าจะเอาไปประกอบในการวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทีมทนายนะคะในการที่ทวงถามความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทราบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหลายกลุ่มเลยที่ไปติดตามการทำคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ครับมีองค์กรระหว่างประเทศไปสังเกตการณ์คดีในห้องพิจารณาด้วยครับค่ะก็ถือว่าคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันแบบยาวๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคุณสุมิตรชัยหัตถสารท่านนี้เป็นทนายความศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นนะคะที่รับผิดชอบคดีของน้องชัยภูมิป่าแสมาตั้งแต่ต้นเลยวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยทยอยกลับไปจากเหตุการณ์ที่ทนายความนั้นได้มีการพูดนะคะก็คือการเสียชีวิตเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็น้องเองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวนั้นยืนยันรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมกับทางครอบครัวก่อนที่จะมาเสียชีวิตเนี่ยน้องเองก็เพิ่งไปเป็นตัวแทนของชาวลาหูด้วยเหมือนกันไปร่วมกิจกรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องการศึกษาเรื่องของการอยู่แล้วก็หลังจบการศึกษาควรจะเป็นยังไงบ้าง
างชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนี้อยากจะให้รัฐไทยนั้นดูแลเรื่องอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันก็มาเสียชีวิตกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นวิสามัญฆาตกรรมนะคะแล้วก็ทนายยืนยันบอกว่าส่วนเรื่องของความประพฤติของน้องตรงนี้เนี่ยก็จะนําเข้าไปประกอบกับคดีที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยก็คงจะได้ติดตามกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนเองมีการจ้องแล้วก็มีคําถามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดCCTV บริเวณดังกล่าว 2-3 ตัวที่คาดว่าใช้งานได้อย่างที่ทนายบอกนะคะว่าหลังจากนี้นั้นก็คงจะต้องตั้งรับกันหลายมุมอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ต้องบอกว่าทวงความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวนะคะในเรื่องของกล้องวงจรปิดเพราะถ้าเกิดย้อนได้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็มีเงื่อนงำแบบนี้บางเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ก็มีทั้งเรื่องของการเสียบ้างอะไรบ้างครั้งนี้ก็แน่นอนเป็นการตั้งข้อสังเกตของทางพี่น้องประชาชนเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็อยากให้คดีนี้ออกมาชี้แจงได้อย่างเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ความเท่าเทียมด้วยเพราะว่าแบ็คกราวน์น้องนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ดีเด็กที่น่ารักด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ทิ้งประเด็นอย่างที่ทนายบอกนะคะกรณีที่บอกว่าไปจับว่าในรถเนี่ยมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของระเบิดต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องรอติดตามก็คือต้องชั่งน้ำหนักทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคดีนั้นเพิ่งที่จะเข้าสู่ศาลเนี่ยเป็นนัดแรกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมคือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องของอุบัติเหตุการจับตัวต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งเนี่ย เหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่ามีหน้าคนนั้นหน้าคนนี้เดินทางผ่านไปที่นู่นที่นี่ปรากฏว่าเราก็เห็นกันมาเยอะแยะแต่ว่าเหตุการณ์สำคัญขนาดนี้ปรากฏว่าหลายคนก็พยายามจี้ไปเหมือนกันนะว่าเอ๊ะม้วนเทปที่ว่านี้กล้องที่ว่านี้ภาพที่ว่านี้ทำไมยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เห็นสักทีหนึ่งก็คงจะต้องรอฟังอีกฟากหนึ่งเหมือนกันนะคะในการอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นค่ะค่ะไปติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้าง นะคะซึ่งทางด้านของสบน.ค่ะก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งก็พบว่าเพิ่มขึ้นค่ะเกือบ 40,000 ล้านรัฐบาลก็มีการเร่งกู้เงินนะคะตามพรบ.งบประมาณปี2560ขณะที่สังคมมีความเป็นห่วงค่ะนักศึกษาตกงานพุ่งคนไทยป่วยเฉลี่ย8ปีก่อนที่จะเสียชีวิตรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส2ปี2560ที่สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์แถลงการนะคะก็พบว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงน่าเป็นห่วงเพราะแรงงานจำนวนมากยังคงว่างงานโดยมีการจ้างงาน 37.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2ปี2559ประมาณ 0.4% แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในภาคการเกษตรจาก11ล้านคนเป็น 11.6 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 คนขณะที่อีกด้านหนึ่งแรงงานนอกภาคการเกษตรจ้างงานลดลงจาก 26.4 ล้านคนเหลือ 25.9 ล้านคนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างโรงแรมภัตตาคารตอกย้ำให้เห็นว่าการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวช้าผู้ประกอบการเน้นใช้แรงงานที่มีอยู่เดิมไม่จ้างงานเพิ่มและนำเทคโนโลยีมาใช้จนกลางปี2560มีความต้องการแรงงานด้านการผลิตเพียง 2,709 ตำแหน่งจากที่เคยมี 4,203 ตำแหน่งในปี2557ดังนั้นอัตราการว่างงานจึงมีสูงถึงประมาณ 470,000 คนหรือ 1.2% ของแรงงานเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะเดียวกันที่น่าเป็นห่วงคือแรงงานที่เพิ่งจบหรือที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มขึ้นถึง 24.1% โดย 39% จบระดับมหาวิทยาลัยซึ่งปกติกลุ่มนี้จะมีการว่างงานสูงในไตรมาสที่2และ3และลดลงในไตรมาสที่4ของทุกปีตั้งแต่ช่วงปี2556จนถึง2560นี้จำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนมีถึง 220,000 คนเพราะความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติแรงงานและวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและการรอการฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชนนอกจากกลุ่มที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยตกงานเพิ่มขึ้นคือกลุ่ม Generation Y ที่มีอายุ 22-35 ปีจำนวน 5.24 ล้านคนพบว่าเป็นหนี้รวมกันถึง 2.13 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ29ปีที่มีหนี้เฉลี่ยคนละ 150,000 บาทจำนวนหนี้ก็คือ 20% นะคะเป็นหนี้เสียขณะที่เด็กป.1 ค่ะ IQ สูงถึงเป็น 98.23
จากปี2554 IQ 94.58 แต่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ระดับ100นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนไทยยังสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นที่มีนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ธรรมดา10เท่าขณะที่คดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 10% โดยคดีทำร้ายร่างกายและทางเพศเพิ่มขึ้น 7.3% คดีปล้นจี้ชิงทรัพย์เพิ่มขึ้น 6.5%สำหรับเรื่องสุขภาพโรคที่คนไทยเป็นมากในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาคือไข้หวัดใหญ่เป็นเพิ่มขึ้นถึง 31.1% จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าอายุค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดีของคนไทยมีค่าต่ำกว่าอายุค่าเฉลี่ยโดยในปี2552มีค่าเท่ากับ62ปีและในปี2558มีค่าเท่ากับ 66.8 ปีสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิตโดยจะมีช่วงเวลาที่ต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยหรือพิการซึ่งปี2558คนไทยต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยหรือพิการก่อนเสียชีวิตกว่า8ปีด้านนายธีรัตน์อัตนวานิชที่ปรึกษาด้านการตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่าหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่31กรกฎาคม2560มีจำนวน 6,224 ล้านบาทหรือคิดเป็น 41.83% ของ GDP แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,800 กว่าล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658 ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินรัฐบาลค้ำประกัน 438,271 ล้านบาทและหนี้หน่วยงานของรัฐ 15,514 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 39,491 ล้านบาทโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้รัฐบาลคือการกู้เงินตามแผนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี2560รวมถึงเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 34,510 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลัง 20,000 ล้านบาทและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นไปเป็นพันธบัตรรัฐบาล 14,000 ล้านบาทเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 28,510 ล้านบาทเนื่องจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น 14,000 ล้านบาทการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพจำนวน 22,000 ล้านบาทและการถ่ายถอนตั๋วสัญญาที่ใช้เงิน 7,490 ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ทางด้านของสบน.ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะโดยเฉพาะหนี้สาธารณะค่ะที่ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนงบประมาณดังกล่าวก็นำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างของชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยแต่ก็ต้องดูกันยาวๆนะคะว่าการที่มีการเบิกงบประมาณดังกล่าวเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็สร้างเม็ดเงินเพิ่มมูลค่าได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าเบิกไปแต่ก็พบกับความขาดทุนอันนี้ก็ไม่ไหวนะเข้าใจอยู่เหมือนกันนะคือเบิกได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไปทำให้มันงอกเงยอย่างเงี้ยมันก็สมควรนะที่จะต้องใช้เงินแล้วก็หมุนเงินแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าติดลบหรือว่ากลายเป็นศูนย์ไปแบบนี้มันก็คงจะแย่อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการนำไปลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะชะลออยู่ด้วยเหมือนกันนะคะบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็มองว่าการที่มีการชะลอก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้านักลงทุนที่ก่อนหน้านี้อาจจะอยากมีการตัดสินใจลงทุนมากกว่านี้ก็ต้องอาจจะชะงักไปก่อนไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเราข้างๆว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็ต้องจับตาทุกๆวินาทีเหมือนกันนะถ้าจะพูดไปใช่ค่ะแล้วก็เห็นล่าสุดนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วนะคะแล้วก็ไปเซ็น MOU 4ฉบับด้วยกันก็คือเรื่องของรถไฟไทยจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการต่อยอดหลังจากนี้นะคะ4ฉบับด้วยกันหลายคนเองก็ได้เห็นการติดตามกันแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของ EEC ที่ท่านนายกเองท่านก็คาดหวังนะคะว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับนักธุรกิจเนี่ยที่จะมาลงทุนแต่ก็ตอนนี้เห็นรู้สึกว่าก็มีปรากฏการณ์เรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเริ่มเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟ
ที่จะโยงเข้ามาเรื่องของน้ำเรื่องของต้นทุนที่คาดว่าน่าจะสูงขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วก็ต้องบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ยังคงวนเวียนกันอยู่หลายคนก็บอกนะคะว่าพอไปดูเนี่ยตั้งแต่การรัฐประหาร2557เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่บอกว่าเด็กจบใหม่แล้วก็ยังมีการตกงานค่อนข้างที่จะสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นก็ถีบตัวสูงนะคะจากแสนกว่าปี57เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่แสน4ปี58เนี่ย108แล้วก็ในปีนี้เห็นบอกว่า202ที่ว่างงานแล้วก็ตกงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันแนวทางดังกล่าวนั้นจะมีการแก้ไขได้อย่างไรหลายคนเองก็พยายามที่จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการสอบถามไปนะคะถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยจากกรณีดังกล่าวนะคะเห็นบอกว่าสภาพัฒน์เองนะคะก็มีการเปิดเผยเรื่องของรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ประจำปี2560ก็พบนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความน่าเป็นห่วงตัวเลขแล้วก็จำนวนนักศึกษาที่ตกงานเนี่ยปรากฏว่ามีจำนวนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนี้สินของคนเจเนเรชั่น Y นั้นก็สูงเหลือเกินคดีอาชญากรรมนั้นก็สูงขึ้นนะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยกลับลดลงปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเดี๋ยวเราคงจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของอาจารย์โสพลพรโชคชัยนะคะจริงๆแล้วท่านก็จะเป็นนักวิชาการที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นเรื่องของสังคมไทยนะคะเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมว่ามีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมนั้นมีการถีบตัวสูงขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นผลพวงเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองจากตัวเลขค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าตอนนี้สังคมไทยน่าเป็นห่วงห่วงในที่นี้นะคะนั่นคือเรื่องของอาชญากรรมที่เขาบอกว่าเพิ่มสูงขึ้น 10% โดยเฉพาะคดีทำร้ายร่างกายทางเพศเพิ่มขึ้น 7.3% แล้วก็มีคดีที่มีการจี้ปล้นนะเขาบอกว่าก็สูงขึ้นนะคะ 6.5% จะเห็นว่าปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั่นเองบางทีเนี่ยบางท่านบอกว่าตกงานไม่มีงานทำบ้างละแล้วก็บางท่านก็บอกว่ามีมิจฉาชีพในซอยเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยคนมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็คงจะไม่เกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผลสะท้อนที่ต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคือณตอนนี้เนี่ยไม่แปลกใจค่ะที่จะมีคดีฆาตกรรมหรือว่าคดีอาชญากรรมชิงทรัพย์นะคะต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการลักทรัพย์เรื่องของการขโมยรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปแยกขายเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แหละหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้หญิงที่เวลาเดินอยู่ข้างฟุตบาทบางทีเนี่ยไอเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวสะพายกระเป๋าไว้เนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาข้างหลังปิ้วไปเลยคือกระชากเลยบางคนเนี่ยถูลู่ถูกกลางเป็นแผลเลยนะเขาบอกว่าคือมิจฉาชีพทำแบบนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นคือไม่ใช่แค่กลางคืนเท่านั้นกลางวันก็เป็นเขาบอกว่าก็เลยคราวนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระวังให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตามซอยต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดไฟมีกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยนะค่ะซึ่งแน่นอนตัวเลขของอัตราการว่างงานแล้วก็รวมถึงหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างทางด้านของอดีตกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรนะคะอย่างคุณชัยยาพรหมมาค่ะก็มีการมองนะคะว่าอัตราการว่างงานและหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจยังคงมีปัญหาในหลายด้านค่ะโดยเฉพาะรัฐบาลที่ยังคงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเฉพาะส่วนบนนะคะส่วนเศรษฐกิจในระดับฐานรากก็ยังคงเป็นคำถามค่ะที่รัฐบาลยังไม่เคยตอบได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไรขณะที่กำลังซื้อของประชาชนนะคะมีการซบเซาลงไปหรือไม่และที่สำคัญตัวเลขการส่งออกที่รัฐพยายามอธิบายว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นนั้นก็เป็นเพียงอัตราทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นส่วนเล็กๆของภาพรวมเท่านั้นนายชัยยายังย้ำด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะในระดับฐานรากยังไม่กระเตื้องราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องขณะที่การขับเคลื่อนโครงการ Thailand 4.0 ที่เน้นเรื่องของอุตสาหกรรมระดับสูงมีความกังวลว่ารัฐจะให้ความสำคัญเฉพาะส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและนายจ้างหรือไม่ส่วนคนในระดับผู้ใช้แรงงานหรือว่าในระดับเกษตรกรรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญในมิติดังกล่าวด้วยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนทุกอย่างไปพร้อมกันโ
ดยเฉพาะความพร้อมของคนรวมถึงความพร้อมของเกษตรกรที่อยู่ในภาคของการเกษตรซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจอีกหนึ่งท่านที่ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมนะคะเพราะว่าถึงแม้ภาครัฐเนี่ยจะมีการชี้ว่าตัวเลขเนี่ยเริ่มที่จะมีการเติบโตเริ่มที่จะขยับได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ต้องดูภาพรวมฐานลากส่วนใหญ่อย่างพี่น้องเกษตรกรที่ถือว่าเป็นประชาชนเนี่ยจำนวนมากในประเทศเนี่ยเขาเป็นอยู่ใช้ชีวิตจริงอย่างไรเพราะทุกครั้งเวลาที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็อยากภาครัฐเนี่ยลงมาดูมาสอบถามพวกเขาบ้างว่าจริงๆนี่เป็นยังไงค่ะได้ไหมคะชาวเท่าไหร่อะไรต่างๆแบบนี้นะคะใช่ค่ะเห็นพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเมื่อวานนี้คุณบรรยงเองก็แสดงความเห็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบอกว่าเหมือนกับเป็นการโซ่ตรวนล่ามชาติโอ้โหเห็นเป็นภาพเลยมันคงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็รอวันเรียกว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจเนี่ยก็คงจะรอวันที่พังหรือว่าปิดกิจการไปนะคะอันนี้น่ากลัวเหลือเกินค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามอีกหนึ่งความเห็นดีกว่านะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องของความยากจนแบบนี้เรื่องของรัฐที่มีแนวทางในการช่วยเหลือคนจนนั้นตอบโจทย์ตามความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องนี้ค่ะการช่วยเหลือคนจนโดยรัฐบาลคสช.นั้นก็ถูกวิจารณ์นะคะว่าไม่ได้มีความยั่งยืนก็เลยมีข้อเสนอแนะมาจากนางประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะซึ่งก็มีแนวทางนะคะถึงแนวทางการช่วยเหลือคนยากจนอย่างยั่งยืนจะเป็นแนวทางไหนอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะการที่รัฐเองเนี่ยแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะหรือว่าเวลแฟร์คาร์ดเนี่ยก็คนได้รับเนี่ยก็จะดีใจอะค่ะครับคนได้รับก็คิดว่าให้แต่ว่าในฐานะที่คนเสียภาษีเนี่ยใช่ไหมคะคนเสียภาษีก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดความยั่งยืนยังไงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องสาเหตุของความยากจนไหมเนี่ยครับแก้ได้ไหมคะคุณประสิทธิ์ชัยและคุณเชื่อคิดว่ามันจะแก้ปัญหาความยากจนต้นเหตุได้ไหมแปลว่าคุณครูกำลังมองว่าโครงการตรงนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ไม่ตรงจุดใช่ไหมครับไม่ตรงจุดค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราคิดว่าในเรื่องของต้นเหตุของความยากจนเนี่ยก็คือเรื่องของระบบที่การดูแลภาคประชาชนในเรื่องของตั้งแต่ระบบเรื่องการศึกษาเรื่องของการลงทุนในการพัฒนาคนการฝึกฝนอาชีพนะคะหรือการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อจะทำให้ชาวบ้านไปประกอบอาชีพได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์ใช่ไหมคะถ้าหากเราแก้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าในชนบทเนี่ยถ้าหากว่าเรามีระบบน้ำถึงที่นาที่สวนเขานะคะผลผลิตไม่มีการพ่อค้าคนกลางกดขี่เรื่องของราคามันก็จะทำให้ระบบการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำเนี่ย มันไปได้ตรงจุดครับครับแล้วก็เกิดความยั่งยืนใช่ไหมคะไม่ใช่มาออกบัตรคนจนนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างฉาบฉวยแล้วก็เป็นการทำให้เกิดเหมือนกับบางคนอยากจนเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ยากจนนะคะอยากจนครับเพราะของฟรีใครๆก็อยากได้อะค่ะครับนะคะแต่เราต้องคิดถึงอนาคตในระยะยาวเราจะต้องพยายามทำยังไงที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีระบบการศึกษาที่ดีนะคะไปแข่งขันกับต่างประเทศเขาได้เพราะเงินต่างประเทศมันเงินเดือนต่างประเทศมันสูงมากอะถ้าเด็กเราเนี่ยนะคะเรื่องสอนภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยอาชีพการมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะงั้นถ้าหากว่าคนของเรามีคุณภาพมีการศึกษาดีนะคะมันก็จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเรื่องของความยากจนโง่จนเจ็บเนี่ยมันจะก็หมดไปครับใช่ไหมคะแต่ไอ้เรียนเนี่ยไม่สนับสนุนนะคะให้สนับสนุนเลยจริงๆสำหรับเรื่องของการเอาภาษีเอามาแบบทำอะไรที่ไม่เกิดความยั่งยืนแล้วก็ไม่สร้างสรรค์นะคะครับความสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนเองเนี่ย
มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างนะคะร่วมการขับเคลื่อนนะคะเพื่อจะทำให้เกิดเขาเกิดคุณภาพครับเกิดพลังนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาเอาไปลงทุนทำธุรกิจทำอะไรต่างๆได้มาร่วมกันเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มได้มันก็ยิ่งต่อยอดขึ้นไปใหญ่ครับนะคะก็จะได้ช่วยเหลือกันในหมู่บ้านว่าใครที่อยู่ในฐานะที่เป็นคนพิเศษคนพิเศษในที่นี้ก็คือคนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือนะคะเขาช่วยกันเองนะคะเกิดสวัสดิการของประชาชนกันเองนะคะนี่แต่ว่าวิธีการเนี่ยมาแบบนี้ดิฉันคิดว่าไม่ได้เกิดความยั่งยืนไม่ได้เกิดความสร้างสรรค์แล้วก็อย่างองค์กรต่างๆนี่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วมทำให้ประชาชนเนี่ยแบมืออย่างเดียวซึ่งมันผิดหลักของการพัฒนาถ้าจะไปลงทุนกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยก็น่าจะไปลงทุนกับการศึกษาสาธารณสุขการทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการที่ไปแจกเป็นรายเดือนเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแค่การดำเนินการแบบฉาบฉวยใช่ไหมฮะจริงๆคนลงทุนให้มันมากกว่านี้ใช่ค่ะ แล้วก็ไอ้คือถ้าถามว่าคนจนได้ประโยชน์ไหมเขาได้ค่ะครับนะคะอย่างเช่นเรื่องของลดค่าแก๊ส45บาทต่อคน3เดือนครั้งหนึ่งนะคะลดค่ารถเมล์ขึ้นค่ารถเมล์ค่ารถไฟฟ้าโอ้เขาก็ชอบแหละค่ะแต่ว่าถามว่าอย่างคุณก็เสียภาษีเราก็เสียภาษีแล้วมันเกิดความยั่งยืนไหมใช่ไหมคะมันเกิดความยั่งยืนไหมความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่ประชาชนมีคุณภาพใช่ไหมคะเขาได้มีความรู้นะคะอย่างวันนี้เขายังไม่รู้คุณต้องพัฒนาการคุณภาพการศึกษาให้มันดีฝึกอาชีพฝึกทักษะมีไหมเนี่ยลองฝึกทักษะของคนให้เก่งๆอ่ะน้อยมากเลยอ่ะที่จะเกิดการฝึกทักษะจากกรรมกรเนี่ยขึ้นมาเป็นช่างขึ้นมาจากช่างขึ้นไปเป็นผู้ดำเนินการหรือรับเหมาต่อไฟต่อน้ำต่อซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยมากเลยนะนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ช่วยกันเองแต่ก็ไม่มีงบอะไรต่างๆที่จะมาช่วยเขาในการที่จะเรียนรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้หรือว่ายังมีอย่างเช่นในสลัมเนี่ยมีโรงเรียนฝึกอาชีพแต่ก็ไม่ได้ให้งบอุปกรณ์นะคะซึ่งอย่างในต่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่เขาไป อพยพเป็นผู้ลี้ภัยไปเนี่ยเขาจะได้งบประมาณในเรื่องของการไปเรียนรู้ทักษะฝีมือเขาจ่ายเป็นรายวันให้ไปเรียนนะคะเพื่อจะได้ให้คนเนี่ยมีศักยภาพมีฝีมือไปเข้างานเข้าการอะไรต่างๆเนี่ยทำได้เก่งคุณครูฮะในเมื่อถ้าเรามองว่านโยบายของกสช.อาจจะฉาบฉวยนิดนึงแต่ถ้าเป็นโครงการในอดีตที่ผ่านมาคุณครูมองว่าโครงการไหนที่พอที่จะเข้าท่าเป็นการส่งเสริมต้นทุนให้คนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาบ้างครับคุณครูฮะครูประทีปเองเนี่ยนะคะก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องกองทุนวัฒนาบทบาทสตรีครับเราเห็นผู้หญิงเติบโตขึ้นมากมายจากไอ้เงินไอ้กองทุนที่ทำให้เอาไปกู้ยืมกันแล้วก็ไปกู้แล้วก็เป็นกลุ่มแล้วก็ไปทำประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไปทำมาค้าขายกันมันก็เกิดผลรายได้เพิ่มพูนนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เขาก็ไม่สนับสนุนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ย คนที่ได้งบประมาณไปแล้วนะคะแต่เขาส่งคืนนะคะไม่ได้ได้ไปฟรีแล้วก็เสียดอกเบี้ยด้วยร้อยละ3ต่อปีซึ่งก็เป็นร้อยละสลึงต่อเดือนเนี่ยนะคะแต่มันสามารถจะต่อยอดบางคนก็สามารถจะไปทำธุรกิจกับต่างประเทศได้ซะด้วยซ้ำไปซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องส่งเสริมทำให้มีความเข้มแข็งให้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้นะคะซึ่งจะมีการเข้าถึง
แหล่งทุนแล้วเขาก็สามารถจะนำเอาไปทำประโยชน์ร่วมกลุ่มกันช่วยกันคิดหามีคนมาแนะนำนะคะแนะนำการลงทุนแนะนำการทำธุรกิจแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำบัญชีครัวเรือนอะไรต่างซึ่งในอดีตที่เขาทำกันมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ตัวเองว่าเออสถานะอย่างเรามีเงินเท่านี้เราใช้จ่ายยังไงเราวางแผนยังไงแล้วเราก็ทำให้เกิดการเจริญในกองในทุนของเราได้ยังไงครับนะแล้วเงินมันก็ไม่ได้ศูนย์ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการลงทะเบียนคนจนบัตรคนจนที่บอกว่ารัฐนั้นมีการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยนะคะสนับสนุนทั้งเรื่องของการเดินทางโดยรถเมย์รถไฟบขสแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการซื้อหาสินค้าภายในร้านธงฟ้าด้วยหลายคนเองบอกว่าเป็นมาตรการคล้ายๆกับนโยบายสาธารณะที่รัฐนั้นมีการแจกเงินแต่ว่าไม่ได้แจกเงินที่โดยตรงแต่ว่าแจกเงินผ่านบัตรลงทะเบียนคนจนตรงนี้ล่ะค่ะหลายคนเองก็ยังมีคำพูดนะคะบอกว่ามันยังเห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้บัตรเนี่ยถือมันออกมาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเอ้าคุณไปลงทะเบียนคนจนมาหรอแล้วก็รวมไปถึงคนที่บอกว่าไม่ได้มีโอกาสได้ลงทะเบียนในครั้งที่ผ่านมาจะไปลงครั้งหน้าเนี่ยปรากฏว่าภาครัฐเองก็มีการฆ่าโทษไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดไปลงทะเบียนแล้วมีการเช็คหมายความว่าเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่ได้จนจริงเนี่ยรัฐบอกว่าไม่แน่คุณอาจจะมีความผิดนะหลายคนบอกเอ้าก็บางทีไอ้เราก็เข้าใจว่าไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราตกงานเงินเดือนมันไม่มีจริงๆแล้วก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่าปรากฏว่าพอไปตรวจเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนคนจนบางคนมีบ้านเดี่ยวเขาบอกว่าบ้านเดี่ยวก็ไม่แปลกใจเพราะว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่บางคนเนี่ยเขาได้เพราะว่าลูกหลานเนี่ยเขาซื้อมาให้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเดือนอะไรทั้งนั้นเลยบางคนเนี่ยได้แค่เบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นเองรวมไปถึงยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของบัตรธงฟ้าเอาร้านธงฟ้าเขาบอกว่าร้านเนี่ยสินค้ามีคุณภาพแค่ไหนสินค้าเนี่ยมีการเลือกสินค้ามาไว้ภายในร้านเนี่ยเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันมีการเจรจามีการพูดคุยกันเพราะอะไรทำไมต้องเอาตัวนี้มาลงทำไมสินค้ามีคุณภาพจริงหรือไม่อะไรแบบนี้ด้วยคืนนี้เนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยถามกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าจากภาวะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทั้งรายได้เองเรื่องของความยากจนเองเรื่องของบัตรเองที่ภาครัฐเองเห็นบอกว่าในงบเนี่ยที่ครม.เองจะมีการเสนอของงบเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนคนจนตรงนี้นะคะแล้วก็ในการใช้เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยแต่รู้สึกว่าเรื่องของคนที่มีเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องของการว่างงานเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมีหนึ่งท่านค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั่นคือทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะมีการระบุเรื่องของการว่างงานที่เกิดขึ้นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่แบบนี้นะคะคุณวัฒนายืนยันบอกว่าอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยโกหกว่าสภาพโดยรวมนั้นมีปัญหาต่อเนื่องการขาดกำลังซื้อก็ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศได้รับผลกระทบแล้วก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากมีการย้อนคือย้อนไปในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะพบนะคะว่าอัตราก็คืออัตราการบริโภคภายในประเทศเนี่ยขยายตัวสูงถึงร้อยละ11และร้อยละ7ในปีถัดมาขณะเดียวกันค่ะในสมัยนี้นะคะก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยการบริโภคภายในประเทศก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยซื้อรับประทานอาหารทุกๆอย่างเลยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยภายในประเทศเนี่ยขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ2ร้อยละ 1.7และร้อยละ 1.5 เท่านั้นเมื่อกำลังซื้ออัตราการบริโภคเนี่ยมันตกแน่นอนว่ามันก็ส่งผลนะคะเรื่องของการผลิตก็จำเป็นต้องมีการลดลงด้วยตามความต้องการจึงส่งผลเรื่องของอัตราการจ้างงานที่ลดต่ำลงไปด้วยแล้วก็มีผลต่อตัวเลขประชาชนที่ตกงานเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วคือตัวเลขมันสอดคล้องกันไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอคนบริโภคน้อยคนที่ผลิตเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงไม่งั้นสินค้าเหลือเนี่ยก็ขาดทุนขายไม่ได้พอผลิตน้อยก็ต้องมีการจ้างงานที่น้อยเพราะคนบริโภคน้อยคือทุกอย่างเนี่ยมันลดตามอัตราที่มันจะเป็นนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคงไม่สามารถหยิบเพียงแค่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งโดยเฉพาะ
ตัวเลขการส่งออกมาอธิบายถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่หากรัฐเนี่ยจะดูว่าเศรษฐกิจโดยรวมได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ก็ต้องไปดูสถิติที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันกับคนทั้งประเทศนั่นคือการบริโภคภายในประเทศนั่นเองแม่คุณวัฒนาพูดได้ถูกต้องค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ1การบริโภคภายในประเทศ2นั่นคือการส่งออกนําเข้าแล้วก็เรื่องของการลงทุนขั้นพื้นฐานของภาครัฐอันนี้คือ3ส่วนที่มันจะทําให้เกิดการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแต่ว่า3ส่วนนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าชะลอไปหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะไปติดตามอีก1ประเด็นนะคะทางด้านของการเสวนานะคะเกี่ยวกับพรบสลากนั่นเองค่ะซึ่งนักวิชาการนะคะก็มีการแนะค่ะแก้พรบสลากฉบับใหม่นะคะว่าต้องทำอย่างชัดเจนค่ะอย่าให้อำนาจของคณะกรรมการกองสลากมากเกินไปพร้อมหนุนเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะและศึกษาผลกระทบทางสังคมวันเกิดการมอมเมาค่ะศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเสวนาวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีนักวิชาการและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนายธนากรคมกฤษเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันกล่าวว่าการแก้พรบสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้ทำให้การออกสลากชนิดใหม่ออกได้ง่ายขึ้นน่าลุ้นน่าลองเช่นสลากลอตโต้สลากรู้ผลทันทีสลากรวมชุดอีกทั้งมีเรื่องรางวัลสมทบหรือแจ็คพอตสูงสุดถึง600ล้านบาทและข้อกำหนดในการเข้าถึงหรือการซื้อขายมีน้อยทำให้ในอนาคตหาซื้อสลากได้ง่ายขึ้นเช่นตามตู้สะดวกซื้อแต่ก็ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมโดยมีสถาบันที่เป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ไม่ถูกโจมตีว่าเป็นการมอมเมาด้านรองศาสตราจารย์นวลน้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่าการแก้ไขครั้งนี้ไม่มีอะไรที่เป็นการพัฒนาแต่เป็นการแก้เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้นอย่างกรณีสลากลอตโต้ซึ่งหากรัฐจะจัดทำก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอย่าปลดล็อกให้กรรมการกำหนดเองเรื่องเงินรางวัลก็ต้องมีการกำหนดไม่ใช่เพิ่มไปเรื่อยๆด้านกองทุน 1,000 ล้านบาทในวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะที่มีการระบุว่าให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลส่วนตัวมองว่าจะเป็นปัญหาเพราะกลไกการใช้เงินจะไม่มีการควบคุมไม่มีระบบไม่เกิดการตรวจสอบไม่มีการกำกับโดยรองศาสตราจารย์นวลน้อยได้ถามถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการตัดข้อนี้ทิ้งได้หรือไม่แล้วมีการปรับลดจำนวนเงินเหลือเพียง500ล้านบาทหรือถ้าคงข้อนี้ไว้ต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลที่ชัดเจนอาจให้ขึ้นกับกระทรวงการคลังก็ได้เมื่อมีการจัดสรรเงินกองทุนต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลต้องมีรายงานเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเวศอรุณเบิกฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็ได้มีการเสนอให้กำหนดนิยามเรื่องกองสลากการปรับลดสัดส่วนเงินเข้ารัฐเป็นเท่าไหร่ต้องชัดเจนแล้วก็ให้ระบุในพรบว่าการชวนคนมาเล่นการพนันถือว่ามีความผิดนี่ก็เป็นข้อพิพากษากันนะคะในวงเสวนาเกี่ยวกับร่างพรบสลากค่ะซึ่งเท่าที่ดูนะคะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในสังคมไทยนะคะเพราะว่ามันก็มองไม่ได้หลากหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะไปหาช่องทางรับซื้อเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นอย่างตู้เงินต่างๆเป็นต้นค่ะก็ต้องรอติดตามเนาะหลายคนเองก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นนะคะมีทางด้านของ Facebook Live นะคะหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอย่างศูนย์วิทยุอิราวดีนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนคลับเลยนะคะที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงก็ติดตามทางคุณตรีชดาด้วยนะคะรวมไปถึงหลายคนเองก็มีการแสดงความคิดถึงนะคะหลายๆคนนะคะที่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพูดถึงกรณีคดีคนเสื้อแดงแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเรา2คนคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ